สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการล็อกอินการสร้างตัวละครการเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาเริ่มกันหลังจากที่เราทำการล็อกอินเข้าสู่แอคเคาท์ World of Warcraft ของเราแล้วตัวเกมจะทำการให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับในกรณีที่ยังไม่มีตัวละครใดๆซึ่งประเภทของเซิร์ฟเวอร์จะมีหลักๆคือ Normal คือปกติทั่วไป PVP คือจะสามารถตีกันเองกับฝั่งตรงข้ามได้ในแมปเก็บเลเวลทั่วไปที่ไม่ใช่ในเมืองและแมปที่อยู่ใกล้ๆเมืองหลวงนะครับ RP คือ Role Playing คือการที่ผู้เล่นจำเป็นต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครในเกมนั้นๆโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเกมในชีวิตประจำวันจริงๆไม่อนุญาตให้พูดคุยในเกมครับในกรณีนี้ผมจะเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์ RP PVP คือเป็นแบบโรลเพลย์อิ่งและสามารถ PVP กันเองได้นะครับก็กดเข้าไปในกรณีที่มีตัวละครอยู่แล้วก็จะแสดงขึ้นมาเห็นว่าในเซิร์ฟเวอร์นั้นมีตัวละครใดๆอยู่บ้างนะครับในกรณีที่ยังไม่มีเราจำเป็นต้องสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาด้วยการกดปุ่ม Create New Character เมื่อเข้าสู่หน้าการสร้างตัวละครนะครับฝั่งซ้ายซ้ายสุดของหน้าต่างนะครับจะเป็นการเลือกเผ่าพันธุ์รองลงมาจะเป็นการเลือกเพศนะครับและรองลงมาจะเป็นการเลือกอาชีพและการปรับแต่งทรงผมหน้าตาของตัวละครรวมทั้งชื่อให้ตั้งนะครับก่อนที่เราจะมาสร้างกันนะครับผมจะมาแนะนำระบบฝ่ายของ World of Warcraft นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ฝ่ายหลักๆคือ Alliance และ Horde นะครับตัว Alliance จะประกอบด้วย Human Dwarf Night Elf Gnomeด้านในส่วนฝั่งฮอร์ดจะประกอบด้วยออคอันเดดทอรันโทรและบัตเอลนะครับซึ่งบางเผ่าพันธุ์เช่นบัตเอลและด้านในจำเป็นต้องเติมกล่องภาค The Burning Crusade ก่อนถึงจะสร้างตัวเผ่าพันธุ์นี้ได้นะครับเมื่ออยู่ในเกมนะครับทั้งฝั่ง Alliance และฝั่ง Horde จะไม่สามารถที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งของกันไม่สามารถที่จะปาร์ตี้กันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกเล่นฝั่งเนี่ยก็ควรจะกับคุณกับเพื่อนๆเนี่ยก็ควรที่จะเลือกเล่นฝั่งเดียวกันเพื่อที่จะให้ร่วมเล่นด้วยกันได้แลกเปลี่ยนสิ่งของได้หรือคุยกันรู้เรื่องนะครับต่อมาเราจะลองมาสร้างตัวละครกันโดยสิ่งที่ควรรู้ก่อนเนี่ยคือแต่ละเผ่าจะมีอาชีพที่เล่นได้ไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นออคนะครับออคจะมีอาชีพชาแมนให้เลือกแต่อันเดดจะไม่มีอาชีพชาแมนให้เลือกและข้อแตกต่างของแต่ละเผ่าก็คือจะมีสกิลติดตัวประจำเผ่าไม่เหมือนกันเช่นเผ่าทอรันจะมีสกิลวอลสตอมหรือสกิลสตันพื้นรอบๆตัวนะครับทำให้คู่ต่อสู้ที่อยู่ใกล้ติดสตันนอกจากนี้เผ่าทอรันเนี่ยยังมีเลือดมากกว่าเผ่าอื่นๆมีความสามารถในการเก็บผักที่ดีกว่าเผ่าอื่นๆและมีความป้องกันเนเจอร์เดเมจได้ในตัวอย่างนี้ผมจะลองเล่นเป็นตัวละครฝั่งฮอร์ดนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ออคอาชีพวอร์ล็อกแล้วกันนะครับต่อไปก็เมื่อไรแล้วก็ทำการแต่งหน้าแต่งทรงผมยังไงดีนะนี้แล้วกันดูเท่ดีนะครับ
เอาตัวละครชื่อเกมมันแล้วกันโดยเกมนี้นะครับการตั้งชื่อตัวละครเนี่ยถ้ามีเป็นวรรคขีดล่างหรือตัวเลขใดๆเลยนะครับพอตั้งกันแล้วก็ accept แล้วก็ทำการกด enter world เพื่อเข้าสู่เกมได้เลยนะครับแต่ผมขอตัวออกไปเอา add on ก่อนเดี๋ยวจะงงกันนะครับโอเคก็จะตัดเข้าสู่เป็นฉากแนะนำเผ่าพันธุ์The Orcish Horde was corrupted by the Burning Legion and lured to the world. ก็ระหว่างที่รออินโทรเสร็จนะก็อธิบายอาชีพมอร์ล็อกคร่าวๆแล้วกันมอร์ล็อกเป็นอาชีพทำเดเมจเป็นหลักนะครับหรือ DPS นั่นเองเป็นนักเวทที่สามารถเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาช่วยสู้ได้มีจุดเด่นก็คือมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็การทำเดเมจโอเวอร์ไทม์กับคู่ต่อสู้การเฟียคู่ต่อสู้ให้วิ่งหนีออกไป Based in the warrior city of Orgrimmar they stand ready to destroy all who would challenge their supremacy as a proud defender of Durotar it is your duty to crush your enemies both seen and unseenFor the nefarious agents of the Burning Legion still wander the land.